ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่54วันนี้เสียงอาจจะดังแปลกๆไปบ้างนะครับอาจจะไม่บ้างเลยแหละนะครับวันนี้เป็นการสปอยนอกสถานที่นะครับหลังจากนี้อาจจะสปอยนอกสถานที่อีกสักพักเลยฮะอย่างน้อยๆก็อันนี้อย่างน้อยๆนะครับบายสีคิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะสัก1เดือนนะครับจะเป็นการสปอยนอกสถานที่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นการสปอยครั้งแรกนะครับที่บายสีไม่ได้เขียนสคริปต์บายสีต้องบอกหลักการสปอยเบอร์เซิร์กในทุกครั้งในทุก EP ที่บายสีทำมานะครับก็คือบายสีเนี่ยจะทำ2ตอนแล้วก็จะมาเขียนสคริปต์ให้มันเป็นให้มันมีความเป็นไทยในความดาร์กของเขานะครับโดยที่บายสีไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพียงแต่บายสีจะสอดแทรกความเป็นไทยความเป็นดักดักในแบบไทยๆเข้าไปนะครับดังนั้นก็เลยจะดูเป็นถ้ามองแบบลิเกมองแบบนิยายก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าข้อดีของการเขียนสคริปต์ไว้ก่อนนะครับก็คือทำให้บายสีเนี่ยสามารถสปอยได้อย่างไหลลื่นนะครับไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสปอยแบบสดๆนะครับบางครั้งบายสีเหนื่อยจากการทำงานนะครับแล้วมาสปอยเนี่ยความสนุกอาจจะน้อยลงหรือถ้าวันนี้บายสีมีความสุขบายสีก็จะพากหรือสปอยในส่วนที่มันมีความสุขมากกว่าในอารมณ์ที่บายสีเครียดๆนะครับก็เลยต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ดูจะเป็น EP แรกนะครับที่บายสีจะได้สปอยแบบไม่มีสคริปต์โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์ก EP นอกสถานที่กันเลยดีกว่าครับจูโดที่ได้พาแคทก้าหนีออกมาจากกลุ่มของสาวกนะครับตลอดทางที่ทั้งคู่เนี่ยได้ฝ่าฟันออกไปนะครับก็มีซากศพของเหล่าเพื่อนสมาชิกกองพันเหยี่ยวนะครับได้ตายตลอดทางนะครับหรือแม้แต่ด้านข้างนะครับก็จะมีแต่การเข่นฆ่าของสาวกนะครับที่กำลังฆ่าสมาชิกกองพันเหยี่ยวอยู่นะครับภาพเหล่านั้นนะครับดูจะสะเทือนใจแคทก้าเป็นอย่างมากนะครับเธอเนี่ยเฝ้าถามตัวเองนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่เธอทําและสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนทํามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอและเธอก็ได้หันไปหากรีฟีดนะครับว่าการที่ทุกอย่างจบลงแบบนี้และได้เป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่กรีฟีดเนี่ยต้องการและปรารถนาหรือเปล่านี่คือความปรารถนาของกรีฟีดใช่มั้ยนะครับแคทก้าพยายามตะโกนถามกรีฟีดนะครับแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกำลังควบม้าหนีกันอยู่นั้นนะครับก็ได้มีสาวกตนหนึ่งนะครับได้ตรงเข้ามาขวางทางวิ่งของแคทก้ากับจูโดนะครับจูโดถึงจะเป็นนักรบที่เก่งนะครับหรือแคทก้าเองก็จะเป็นนักรบที่เก่งนะครับแต่คนทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปกว่าความสามารถของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะครับซึ่งผิดกับกัตหรือพี่พินนะครับหรือแม้แต่กรีฟีดเองนะครับอย่างกรีฟีดเนี่ยมีความสามารถทางด้านทักษะซึ่งเรียกได้ว่าพรสวรรค์ส่วนกัตก็มีพรสวรรค์ที่เรียกว่าความหนีตายนะครับเขาพยายามวิ่งหนีจากความตายหรือพี่พินที่มีพละกำลังซึ่งมากกว่าปกติแต่จูโดนะครับมีความสามารถในด้านของการใช้มีดบินนะครับการใช้การปามีดนะครับจึงทำให้เขานะครับไม่สามารถที่จะสู้กับศัตรูที่มีพละกำลังหรือศัตรูที่มีระยะการโจมตีที่ประชิดตัวนะครับเมื่อสาวกนะครับเข้ามาโจมตีจูโดนะครับทำให้จูโดเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนั้นด้วยเช่นกันนะครับถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับแต่จูโดเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับในระหว่างที่เขาควบม้าหนีกันอยู่นั้นนะครับก็ได้มีสาวกอีกตัวนึงนะครับได้ตามมาครั้งนี้นะครับดูจะสร้างความให้เห็นเด่นชัดนะครับระหว่างสาวกตัวแรกกับสาวกตัวนี้นะครับสาวกตัวแรกนะครับที่เข้ามาโจมตีจูโดเนี่ยจูโดได้รับบาดเจ็บแต่ตัวนี้นะครับแค่เพียงจูโดเนี่ยปามีดใส่นะครับสาวกตัวนั้นก็ได้ล้มลงนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าจูโดเนี่ยสามารถรับมือกับศัตรูที่ไม่ได้โจมตีในระยะใกล้ได้อย่างสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นศัตรูที่โจมตีระยะใกล้เนี่ยจูโดน่าจะรับมือได้อย่างลำบากมากๆนะครับในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังวิ่งหนีอยู่นั้นนะครับจูโดที่ไม่ทันสังเกต
ถึงภัยที่มาจากอีกด้านหนึ่งนะครับแคทก้านะครับได้บอกเตือนจูโดนะครับถึงการโจมตีของสาวกนะครับที่มาจากทางด้านหลังทางด้านขวานะครับจูโดนะครับพยายามกำดาบในมือนะครับเพื่อที่จะรับการโจมตีนั้นนะครับแต่ดูเหมือนจะสายไปนะครับศัตรูนะครับได้เข้ามาประชิดตัวแล้วก็กัดแขนข้างหนึ่งของจูโดไว้นะครับแคทก้านะครับก็ได้เอาดาบอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เหน็บอยู่ที่เอวของจูโดเนี่ยเข้าไปโจมตีสาวกตนนั้นทันทีนะครับถึงทั้งคู่เนี่ยจะรอดจากการโจมตีของสาวกตนนั้นมาได้นะครับแต่มันก็ต้องแลกกับแขนข้างหนึ่งของจูโดนะครับนักรบนะครับพละกำลังเนี่ยจะมาจากแขนจากขาเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าแขนขาได้รับอันตรายนะครับนั่นก็หมายถึงเส้นชีวิตของเขาเนี่ยดูจะมีปัญหาซะแล้วและดูเหมือนเขาทั้งคู่นะครับก็จะเข้าใจดีนะครับแคทก้าเองนะครับก็ดูเหมือนจะห่วงจูโดมากนะครับแคทก้าได้บอกกับจูโดนะครับว่าให้พอเถอะให้หันหลังกลับไปหาเพื่อนๆเราดีกว่านะครับหนีไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นมิติที่ต่างออกไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแคทก้าก็อยากจะร่วมต่อสู้หรือตายพร้อมกับทุกคนนะครับแต่จูโดเขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะจูโดก็ยังมองว่าแคทก้านะตอนนี้ก็คือหัวหน้าของเขาตามใดที่แคทก้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายถึงกองพันเหี่ยวก็ยังคงอยู่เช่นกันนะครับจูโดนะครับก็พยายามควบม้าของเขานะครับให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ยิ่งไกลเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยของแคทก้าก็ดูจะมีมากขึ้นนะครับในความคิดของจูโดตอนนี้และจูโดนะครับก็ได้พูดเตือนสติแคทก้าว่าถ้าเป็นกัตเองกัตก็ต้องทำแบบนี้เช่นกันนะครับต่างกันแค่วิธีการเพราะว่าอย่างกัตเนี่ยเขาสู้ไม่ถอยอยู่แล้วแต่สำหรับจูโดนะครับก็เลือกที่จะสู้ไปหนีไปนะครับแต่สุดท้ายปลายทางก็เหมือนกันนะครับเพื่อรักษาชีวิตรอดนะครับแคทก้าก็ดูจะจำนนด้วยเหตุผลของจูโดแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกำลังพูดปรึกษาหารือกันถึงทางหนีที่ไล่ที่กำลังจัดการอยู่ในตอนนี้นะครับสาวกตนหนึ่งนะครับก็ได้ตรงเข้ามาหาม้าของเขาทั้งคู่นะครับและสาวกตนนี้นะครับก็ได้มีรูปร่างที่มันแนบไปกับพื้นนะครับโดยมีปากขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะครับปากขนาดใหญ่นั้นนะครับก็ได้งับขาม้าเข้าไว้นะครับทำให้จูโดกับแคทก้าเนี่ยได้กระเด็นตกม้าไปนะครับส่วนม้าตนนั้นนะครับก็ได้ตกเป็นอาหารของสาวกตนนั้นในระหว่างที่แคทก้านะครับกำลังบอกให้จูโดเนี่ยลุกขึ้นนะครับก็ได้มีสาวกตนหนึ่งนะครับได้ตรงเข้ามาหาเขาทั้งคู่สาวกตนนี้นะครับดูจากรูปร่างแปลกประหลาดนะครับโดยที่มีแส้หรือหนวดของเขานะครับอยู่ด้านบนหัวถึงแม้ว่าสาวกตนนี้นะครับจะดูไม่ค่อยมีพลังนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซอสหรือไวเอานะครับแต่ว่าสาวกตนนี้นะครับก็สามารถสร้างการโจมตีได้ในระยะไกลนะครับโดยแส้ของเขาทันทีที่สาวกตนนี้นะครับโจมตีแคทก้านะครับจูโดก็ได้ตรงเข้ามาขวางแส้อันนั้นทันทีนะครับทำให้แส้นั้นนะครับปักเข้าไปที่หน้าอกของจูโดจูโดนะครับเขาเลือกที่จะใช้ตนเองนะครับปกป้องแคทก้าไว้นะครับสาวกตนนั้นนะครับก็ได้ใช้หนวดหรือแส้ของเขานะครับฟาดไปที่ร่างของคนทั้งคู่นะครับอย่างไม่นับเลยแต่จูโดนะครับก็ได้ตรงเข้ามาขวางแคทก้าไว้นะครับเพื่อป้องกันแส้ของสาวกตนนั้นนะครับจะไปโดนแคทก้านะครับถึงแม้แคทก้าเนี่ยจะบอกว่าให้จูโดหลีกไปนะครับแต่จูโดก็เลือกที่จะปกป้องหัวหน้าของเขานะครับด้วยชีวิตและทันใดนั้นเองนะครับปลายแส้ของสาวกตนนั้นนะครับก็ได้แทงเข้ามาที่หน้าอกของจูโดจูโดและแคทก้านะครับต่างก็เป็นนักรบด้วยกันทั้งคู่นะครับจุดที่จูโดโดนแทงในตอนนี้นะครับจูโดและแคทก้าเองก็รู้ดีนะครับว่าจุดนี้เนี่ยรู้จะเป็นจุดตายของเขานะครับแคทก้าเห็นแบบนี้นะครับเธอก็พูดไม่ออกนะครับเพราะเธอรู้ดีว่าบาดแผลแบบนี้เนี่ยแล้วจุดตายแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าจูโดอาจจะไม่รอดชีวิตนะครับแต่จูโดก็เลือกที่จะเอาชีวิตของเขานะครับเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของแคทก้าเขาได้ใช้มือของเขานะครับจับหนวดของสาวกตนนั้นไว้นะครับเมื่อถูกจับอาวุธได้นะครับศัตรูตนนั้นก็ดูจะไร้พิสงนะครับจูโดได้หยิบมีดสั้นซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของเขานะครับเอามาไว้ในมือแล้วก็ปาไปที่ดวงตาของสาวกตนนั้นทันทีนะครับเมื่อไม่มีอาวุธนะครับสาวกตนนี้ก็ดูจะไร้การป้องกันนะครับแคทก้าก็ได้กระโจนเข้าไปเอามีดของจูโดนะครับแล้วก็ฟันเข้าไปที่ร่างของสาวกตนนี้ทันทีสาวกตนนี้นะครับดูจะไม่มีพลังในการฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซอสหรือไวเอานะครับที่ทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดมีบาดแผลเนี่ยจะสามารถหายได้แต่ว่าสาวกตนนี้นะครับเพียงถูกดาบของแคทก้าก็ตายลงได้นะครับเมื่อแคทก้าฆ่าสาวกตนนั้นนะครับเธอก็ได้ตรงมาหาจูโดเพื่อพยุงจูโดให้ลุกขึ้นนะครับ
แคทก้าพยายามทวงสัญญาที่จูโดเคยบอกกับเธอไว้นะครับว่าเขาทั้งคู่นะครับจะร่วมเดินทางต่อสู้ไปด้วยกันให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะครับพูดเสร็จแคทก้าพยายามพยุงจูโดให้ลุกขึ้นนะครับจูโดก็แข็งใจที่จะยืนขึ้นอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าก้าวต่อไปของเขานะครับก็อาจจะเป็นก้าวสุดท้ายในชีวิตของเขานะครับจูโดเองนะครับก็ดูเหมือนจะมีเรื่องที่อยากจะบอกกับแคทก้าเหมือนกันถ้าเอาตามความจริงของบายสีเองนะครับบายสีก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกรีฟีดนะครับเพราะด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมานะครับจูโดเนี่ยดูจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาในกองพันเหี่ยวจนถึงวินาทีนี้นะครับจูโดอยู่กองพันเหี่ยวก่อนที่แคทก้าจะเข้ามาซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นนิสัยใจคอของกรีฟีดเองเนี่ยจูโดก็ดูเหมือนจะต้องเข้าใจมากกว่าคนอื่นหรือแม้แต่ตอนที่กัดบุกเข้าไปช่วยกรีฟีดในคุกใต้ดินนะครับแล้วกรีฟีดเนี่ยจะบีบคอกัดนะครับด้วยอารมณ์ทั้งรักทั้งแค้นทั้งชังนะครับเพราะว่ากัดได้ทิ้งเขาไปแล้วพอเขาตกอับแบบนี้ก็กลับมาช่วยครับมันทำให้กรีฟีดเนี่ยทั้งรักทั้งแค้นทั้งอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับจูโดเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับจูโดเองจริงๆนะครับเขารู้หลายเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ในกองทัพมันแย่นะครับในครั้งนี้เองนะครับบายสีก็เชื่อนะครับว่าจูโดเองก็แน่ใจแล้วล่ะฮะว่ากรีฟีดเนี่ยเขาต้องการที่จะเลือกแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะพูดไม่ออกนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นห้วงคำนึงสุดท้ายพร้อมกับลมหายใจของเขาด้วยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจูโดก็ค่อยๆซุดตัวลงพร้อมกับลมหายใจที่หมดไปของเขาแคทก้าเองนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อแล้วก็คล้ายๆว่าเธอก็สะเทือนใจนะครับกับการจากไปของจูโดจูโดก็เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งจริงๆก็สนิททุกคนนะฮะแต่จูโดดูจะเข้าใจเธอมากกว่าใครๆนะครับเธอดูจะเสียใจมากๆนะครับความเสียใจจนแบบจนพูดอะไรไม่ออกนะฮะแต่ในระหว่างที่แคทก้ากำลังทำอะไรไม่ถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหล่าสาวกก็ได้ตรงเข้ามาหาเธอนะครับได้ลายล้อมเธอเข้าไว้นะครับถึงแคทก้าจะกลัวนะครับกลัวจนตัวสั่นเนี่ยแต่เธอก็พยายามหยิบดาบที่อยู่กับจูโดเนี่ยเอามาเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วเธอก็ได้ใช้ดาบเล่มนั้นนะครับตรงเข้าไปฟันสาวกตนหนึ่งแต่สาวกตนนั้นนะครับก็สามารถป้องกันการโจมตีของแคทก้านะครับด้วยปากขนาดใหญ่ของมันกัดดาบในมือของแคทก้าจนแตกละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นเหล่าสาวกก็ค่อยๆตรงเข้ามาลายล้อมตัวเธอไว้นะครับแคทก้าในตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเธอเองได้นะครับได้แต่เพียงยืนตกตะลึงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยในใจของเธอนะครับตอนนี้ก็ได้คิดถึงกัดนะครับกัดดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้แคทก้าคิดถึงนะครับและเหล่าสาวกนะครับก็ได้ตรงเข้ามาจับเธอพันธนาการไว้ภาพตัดกลับมาที่กัดนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่กัดเนี่ยไม่สามารถช่วยกรีฟีดออกมาจากอุ้งมือขนาดใหญ่นั้นได้นะครับเหล่าสาวกนะครับก็ได้ตรงเข้ามาโจมตีกัดนะครับกัดกำดาบที่หักในมือนะครับเข้าต่อสู้กับเหล่าสาวกนะครับโดยกัดเลือกที่จะรับการโจมตีของสาวกตนหนึ่งนะครับเพื่อที่เขานะครับจะได้หักงาอันนี้นะครับเพื่อมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเหล่าสาวกนะครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนะครับกัดเนี่ยสามารถต่อสู้กับเหล่าสาวกได้อย่างไม่ยากเย็นมากนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยกัดสามารถทำอันตรายเหล่าสาวกได้มากกว่าที่เขาจะบาดเจ็บเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยต่อสู้กับปีศาจเนี่ยเขาจะบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมาชิกกองพันเหี่ยวคนอื่นเนี่ยกัดถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเขาสามารถต่อสู้กับสาวกได้ดีทีเดียวนะครับการต่อสู้ของกัดเนี่ยครับอยู่ในสายตาของเหล่าก็อดแฮนทั้ง4ในตอนนี้นะครับและดูเหมือนสลันเองเนี่ยจะพอใจในตัวของกัดเป็นอย่างมากนะครับเธอได้บอกนะครับว่ายิ่งกัดเนี่ยแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถฆ่าเหล่าสาวกได้มากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งนั้นนะครับก็จะไปเสริมด้านมืดให้กับกีฟีดมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยในขณะที่เหล่าสาวกนะครับกำลังพูดกันอยู่นั้นนะครับร่างของกีฟีดนะครับก็ค่อยๆเหมือนมีเส้นเลือดเข้ามาเหมือนทารกแรกเกิดนะครับ
และปีกนะครับที่ค่อยๆก่อรูปก่อร่างขึ้นมานะครับในขณะที่กัดนะครับก็ยังคงต่อสู้กับเหล่าสาวกอย่างไม่ย่อท้อในระหว่างที่กัดกำลังต่อสู้อยู่นะครับก็ได้มีสาวกตนหนึ่งนะครับตรงเข้ามาจับคอของกัดนะครับแล้วก็ได้เหวี่ยงกัดไปที่ผนังนะครับที่กรีฟีดเนี่ยกำลังจุติอยู่นะครับแรงกระแทกนั้นนะครับทำให้กัดเนี่ยแทบจะหมดสติเลยนะครับแต่กัดก็สามารถที่จะประคองตัวขึ้นมาได้นะครับและก่อนที่กัดเนี่ยจะกลับไปต่อสู้อีกครั้งเขาก็ได้มองกรีฟีดอย่างเจ็บปวดใจนะฮะเพราะว่าไม่คิดว่ากีฟีดเนี่ยจะทำแบบนี้นะครับแววตาที่เศร้าของเขาเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วเหล่าสาวกนะครับก็ได้ตรงเข้ามาหากัดอีกครั้งนะครับทำให้การต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งในระหว่างที่กรีฟีดนะครับกำลังจะได้รับการกลายร่างจากมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจนะครับในนิมิตของเขานะครับก็เหมือนกับเขาเนี่ยได้จมดิ่งลงไปในมหาสมุทรนะครับที่มืดมิดแสงสว่างนะครับค่อยๆหายไปจมดิ่งเข้าไปสู่ในความมืดซึ่งมืดลงจนแสงสว่างแทบมองไม่เห็นนะครับแต่ในระหว่างที่จมดิ่งอยู่ในความมืดมิดนั้นนะครับความตายนะครับก็ได้วิ่งผ่านกรีฟีดไปนะครับซากแห่งความตายความเจ็บปวดอารมณ์ทุกอย่างนะครับมันได้วิ่งผ่านเข้าไปนะครับเหมือนเป็นวังวนนะครับกรีฟีดเนี่ยรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดความอะไรของเพื่อนๆเขาที่ได้ตายลงถึงกีฟีจะรู้นะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือความตายของเพื่อนสมาชิกกองพันเหี่ยวทุกคนนะครับแต่กีฟีก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเลยนะครับและในระหว่างที่เขาเนี่ยค่อยๆจมดิ่งลงไปในห้วงแห่งความมืดนะครับแล้วที่ก้นบึ้งแห่งความมืดนั้นนะครับกีฟีก็ได้พบกับอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ที่ใจกลางความมืดนั้นนะครับยิ่งกีฟีดเข้าใกล้มันมากเท่าไหร่นะครับกีฟีดก็ยิ่งเห็นมันเด่นชัดมากขึ้นนะครับมีฟองอากาศเล็กๆนะครับได้ลอยผ่านตัวของเขาไปเมื่อกีฟีดเพ่งมองดูดีๆนะครับเขาก็จะเห็นได้ว่าเม็ดอากาศที่ผ่านเข้าไปมันก็คือเบเฮลิตนั่นเองเบเฮลิตนะครับได้ถูกพัดออกมาจากสิ่งที่อยู่ต่อหน้ากรีฟีดในขณะนี้นะครับซึ่งสิ่งนั้นกรีฟีดได้ลำพึงอยู่ในใจว่านี่ก็คือพระเจ้าสำหรับเขาครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่54 เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสปอยเบอร์เซิร์กแบบไลฟ์สคริปต์ชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ